โอเคครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Monster Hunter Start นะครับโอเคเดี๋ยวไม่ใช่ภาคเติร์ดดิภาค Freedom Unite หนึ่งอาหารของที่ผมชอบกินก่อนนี่ไง King Tofu Cookie เป็นเนื้อผสมกับเห็ดใช่แป๊บนึงนะผมจะซื้ออันนี้ไปหน่อยของเต็มเอาฮอตติ้งออกแล้วกันมาไปสู้กับเชนเกาเลนนะผมเป็นควีเดอร์แรงไปสู่ไฮแรงมาฆ่าไปเลยจะมีทำไมตายก็คือการพ่นอึออกมาจากปากจุดอ่อนจะอยู่ที่หน้าผมเขนนี้ผมใส่สกิลออโต้รีโหลดมาผมก็คือแบบมันจะรีโหลดอัตโนมัติครับผมหรือไงก็คือลูกกระสุนไม่จำกัดนะจนกว่าลูกกระสุนตัวนี้มันจะหมดก็คือมันจะแบบรีโหลดอยู่ในนี้ตลอดเวลาผมซึ่งสกิลระดิษฐ์ไฟของอันนี้ก็จะเป็นไฟครับผม3ดอกลวดวิธีการดูว่าผมใช่ผมลืมบอกไปนึงนะวิธีการดูก็คือเข้าไปตรงนี้ไปที่คำอธิบายหน้าที่2นี่ไงเขาบอกว่ามีพีช1แล้วก็เฟรมมิ่ง S นะผมเป็นไทรกันเนอร์ยิงเวล1ไปก่อนเป็นการประหยัดนะผมเนี่ยข้อดีของกันเนอร์ก็คือเราสามารถยิงจากระยะไกลได้ผมแต่ข้อเสียก็คือมันดาเมจน้อยๆแต่ว่าในทางกลับกันมันก็มีความปลอดภัยครับผมของเต็มโอเคเดี๋ยวผมเอาไซโพนเฟลัมออกเอาไซโพนเฟลัมออกไปเป็นแอนติดราก้อนบอมครับแอนติโดสเล่ฉลาดเพราะว่าแอนติโดสอะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้ให้ผมก็เดี๋ยวกินนี้ด้วยผมเตรียมของมาพร้อมเนี่ยผมดาเมจรวมก็เกือบ500แล้วผมเอ้ยเดี๋ยวดาเมจ4เลยเหรอเอากินผิดอีกไม่เป็นไรนี่ดาเมจน่าจะขีดตรงนี้น่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่มันก็อย่างไรมันก็โดนจุดอ่อนจะอยู่ที่หน้านะยิงไปเลยตรงหน้ามันนี่แหละจุดตรงหน้าปูส่วนใหญ่จุดอ่อนอยู่ที่หน้าครับผมขีดแต่ว่าทำไปทำมาตัวนี้ก็เดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยห้าดอกเลยเหรอเฮ้ยมันใกล้เกินไปแล้วบอกว่าห้าดอกเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยผม1 2 3 4 5ห้าดอกเลยเอ้ยดีแต่ว่าผมไม่ได้เอาลูกกระสุนพีซมานะผมเอามาแต่พีซเวล3ผมก็ลืมไปเพราะว่านี่ไงล้มแล้วนี่ผมบอกเลยล้มเนี่ยมีแค่14อันไม่เป็นไรอ๋อได้ผมว่าลูกกระสุนพีซเนี่ยมันจะทำดาเมจจนกว่าจะสิ้นสุดระยะที่ที่ลูกกระสุนมันสามารถทำได้ผมถือว่าดีนี่ครับผมตรงเนี้ยเห็นสะพานตรงนี้ไหมเนี่ยมันจะมีก้อนหินด้วยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไปตรงนั้นอ่ะมันพยายามจะพ่นไฟครับผมนั่นแหละเราผมว่าเราควรแบบตอนที่นั้นแหละแล้วก็เข้าไปในปากมันเราสามารถขุดได้ครับผมเมื่อกี้ผมว่าพูดว่านั้นแหละยืมไปป่ะยืมขึ้นมันยืมขึ้นเนี่ยผมหมดแล้วครับพี่น้องโอ้พระเจ้ามันหมดแล้วมีไฟโอเคจุดที่สามารถทำลายได้ก็คือตรงขาไม่ใช่ตรงขามันดิตรงขามันจะแดงๆหน่อยนะถึงแล้วนี่ว่ะจะถึงแล้วนี่ว่ะโอเคเรามีทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยมีทั้งหมด2ลูก
คน่าจะเสียเวลากับการหมุนตัวผมมาผมแป๊บนึงโอเคมากันต่อครับผมเร็วๆสิมาไปก็มีบอมบูจะเป็นอะไรที่ดีมากครับผมไปมันจะระเบิดในปากเล่นไงระเบิดเลยแล้วรูเลือดโอ้โหเสียเลือดโคตรเยอะเลยแต่ว่านั้นไม่ใช่ปากของจริงของมันนะผมต่างหากหัวของจริงถือว่าผมบอกเลยนะผมว่าถือว่าลูกกระสุนพีชเนี่ยเป็นอะไรที่ดาเมจแรงสุดแล้วผมโอเคผมเตรียมของในการผสมมาด้วยครับผมคือไม่ใช่นี่มีโอกาส 90% ที่จะทำได้แล้วผมแล้วก็มีโอกาสอีก 4% ที่จะได้กาแบ็กเดี๋ยวเราต้องรีบทำดาเมจนี่ว่ะลืมไปเอ้ามันไปทำลายแล้วโหแต่มันไปทำลายอะไรวะเอาเฮ้ยไม่โดนเลยยิงไป5ดอกเมื่อกี้ไม่โดนเลยตูมตรงใกล้ๆหน่อยตัวนี้แพ้ธาตุไฟเป็นอันดับแรกครับผมแล้วก็แพ้ธาตุดาร์กก่อนนะผมเราเล่นแต่ถ้าเกิดพวกเราจะเจอตัวนี้ในแรงเลื่อนขั้นเป็น7ดาวหรือว่าไฮแรงนี่แหละก็คือผมขอแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาอาวุธธาตุมังกรแบบแรงๆก็คืออาวุธของพิงลาเทียนอะได้แน่นอนครับผมหรือว่าอาวุธของลาทารอสก็ได้แต่ว่าพิงลาเทียนเนี่ยมันจะอัปเกรดได้เยอะกว่าผมของลาทารอสเนี่ยโอเคมันกันต่อผมโชว์ว่าผมเล็งดีกว่าตุ่มอยู่ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมขอยิงนอร์มอนเวลส์2รอบดีกว่าเนี่ยยิงตรงหัวมันเนี่ยถือว่าถ้าเกิดเป็นอาวุธเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอาวุธธาตุไฟนะผมธาตุไฟแล้วเป็นปืนเนี่ยน่าจะดีสุดแล้วมั้งในนี้กันเนื้อผมตรงนี้สามารถทำลายได้ครับผมแต่ว่ามันจะทำลายได้เป็นบางชิ้นส่วนนะผมเดี๋ยวบอกเลยครับผมว่าอาวุธที่เหมาะกับการทำลายชิ้นส่วนได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอาวุธคอนนะผมในเวอร์ชันเก่านะแต่เวอร์ชันใหม่น่าจะเป็นชัดเบรสแล้วก็น่าจะเป็นอาวุธที่แรงที่สุดด้วยแต่ว่ายังไงอาวุธที่แรงที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นแบบชาร์จเต็มที่ก็จะเป็นแบบตามใหญ่ครับผมชาร์จเต็มที่โคตรแรงเป็นพันนะบอกเลยโอเคโอ้โหเมื่อกี้ใครเห็นอะไรบ้างไหมมันยิงมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนั่นไงเห็นขามันแล้วนั่นไงใช่ผมไม่รู้นะว่าในคลิปมันจะมีแบบเสียงไม่ตรงกับภาพหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเสียงไม่ตรงกับภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าคลิปล่าสุดอะไอคลิปลาเทียนอะเฮ้ยมาโอ้ยไอคลิปลาเทียนอะคือสรุปคือภาพมันไม่ตรงเสียงอะภาพมันโอ้ยท่าอะไรเมื่อกี้มาเร็วสิตูมไม่เป็นไรโหมันจะไล่ทีมทานไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้คือยังคิดก่อนโอ้ใช่ใครถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำแบบชุดเกาะที่แบบว่ามันอาวุธเนี้ยของผมแนะนำว่าเป็นของพีซีออสครับผมที่มันจะทำให้ยิงลูกกระสุนนอร์มอน3ต่อครับผมเป็นระดิดไฟเฮ้ยมันไปโจมตีมันมาโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราได้โจมตีนั่นไงไปกันเลยไม่ทันนั่นไงหมาปลาสคัตเตอร์ไม่เจออ๋อนี่ไงปลาสคัตเตอร์โอเคเดี๋ยวรอให้มันล้มสักประมาณครั้งหนึ่งก็ได้รอให้มันล้มอีกสักประมาณครั้งหนึ่ง
ตรงนี้ปีนขึ้นไปได้จะเสียดายผมที่ NT Dragon Bomb มันไม่สามารถคราฟได้นะถ้าเกิดว่าสมมติว่า NT Dragon Bomb เนี่ยสามารถคราฟได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะมันเป็นระเบิดอันเดียวที่เพราะว่ามันเป็นระเบิดอันเดียวที่สามารถยิงตรงยิงใส่อันนี้ได้ผมเอาวิธีที่ว่าสามารถวางบนตัวมอนได้ผมเอ้ยกดเผื่อลงโอเคแต่ว่านี้ไม่มีผลนะผมเฮ้ยมันพังเลยนึกว่ากระโหลกของเราชามันพังเริ่มพังแล้วสังเกตดีๆครับผมตรงปากมันยังมีการแหว่งไปหน่อยนะนี่แหละผลของการพยายามนี่ไงโหหน้าแหว่งหมดเลยตรงคางก็เริ่มพังแล้วด้วยนี่แหละผลของการพยายามมาอีกอันหนึ่งที่ตรงหน้ามันจะเราไปเอื้อไม่สรุปสถานผมไม่รู้แล้วมันจะล้มหรือเปล่าผมลืมไปว่าต้องกด R ในการออกจากการลิงครับผมอ้าวมาเลยสิครับตรงหัวนี่แหละมามันผมว่าผมเอาไฟด้วยไม่ทันฮะไม่ทันเอออย่างนั้นก็ได้อยู่โอเคไปเนี่ยมันจะทำลายเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามันทำลายไงโอ้เอือโอ้โหทำลายไปในจานโจมตีแค่เพียงครั้งเดียวเฮ้ปลาสแคตเตอร์หายผมไม่รู้นะว่าทำไมผมชอบเรียกว่าปลาสแคตเตอร์โอเคได้แล้วผสมได้หมด10ดอกผมไม่รู้ทำไมผมชอบถึงหายใจแบบนี้นะมันเหมือนกับสบายดีอะตอนนี้เหลือนอร์มอนเวล2เออแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากเล่นแบบสายเหมือนกับสายลูกซองอะก็คือแบบลูกกระสุนพิลิตหรือถ้าเกิดเป็นลูกกระสุนในเวอร์ชันใหม่มันจะเขียนว่าสปรินครับผมก็คือลูกกระสุนกระจายนะในภาคฟรีดอมอยู่ไหนผมขอแนะนำว่าเป็นปืนเบาของรีโมบ้าเพราะว่ารีโมบ้านี่เดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้เดี๋ยวผมให้ดูมาไปคืออาวุธของรีโมบ้าเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่แบบจะยิงลูกกระสุนอันนี้ไปทั้งหมด3ดอกครับผมเหมือนกับของลาเทียนครับผมเหนื่อยแต่ผมไม่รู้ไงว่ามันจะสามารถโจมตีมันได้หรือเปล่าไม่ถึงโจมตีได้นี่ก็คือแบบเราจะฆ่ามันตายหรือเปล่าเนี่ยเอาเฮ้ยอ๋อนี่ไงมีเวลาอีก15 นาทีแล้วก็เลือดมาลดอ๋อก็คือถ้าเกิดว่ามันโจมตีได้ก็คือแบบมันกับเลือดมันจะลดใช่ไหมที่มันเหมือนเป็นสะพานอะเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องโจมตีขัดมันใช่ไหมอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วคือถ้าเกิดเป็นเชนเกาเรนเนี่ยคือมันตั้งใจจะทำลายเมืองเราเลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นราชาเนี่ยคือมันแค่หนีตัวมังกรดำครับผมซึ่งก็มีแค่ตัวเดียวครับผมในภาคนี้ก็คือฟอร์ตาลิสนะครับผมคือมันแค่หนีมังกรดำฟอร์ตาลิสครับผมโอเคสรุปเมื่อกี้ยิงไป5ดอกไม่โดนไม่โดนเลยเป็นตรงเป้ามันรู้สึกว่าตัวปูมันเล็กนะแต่แค่ตัวมันยาวเฉยเฮ้ยว่าเดี๋ยวเราใช้ได้กว่าอ
คอย่างน้อยเราต้องทำให้มันสตาร์ทหรือว่าล้มได้ครั้งหนึ่งอ่ะจะเป็นการขัดจังหวะนะผมไม่นะพังนั่นไงเอ้ยนั่นแหละโอเคมีประมาณ15นัดก่อนว้าวครับผมเมื่อกี้ว้าวว้าว1ดอก2ดอกโอเคดอกนี้ไม่ว้าวก็รอมันไปครับผมตัวสุดท้ายแล้วโลว์ไลท์ประมาณ10นาทีโอเคถ้าเกิดว่ามันผมว่าเดี๋ยวนึงถ้าเกิดว่าดูจากด้านหลังนี่มันเหมือนกับแมลงสาบนะไอ้ตรงหัวมันอะสมมุติก่อนที่มันจะมีการเปลี่ยนแมปนี่ไงสิบเวลา10นาทีมันจะมีการแบบนี้ด้วยอะผมคือมันจะแบบผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันไม่ใช่หรอกพูดไม่ถูกอะผมว่าเราผมว่าจะพูดว่าอะไรดีโอเคตอนนี้เหลือแค่นอร์มอนกับนอร์มอนหนึ่งที่ไม่มีจำที่มีไม่จำกัดกับเฟรมิงค่อยตอนสุดท้ายเขาก็สามารถทำลายได้ผมไหนตรงเนี้ยสปีดหมดเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงลืมไปเลยว่ามันมีอยู่ตรงนี้ลืมเลยว่ามันมีตรงนี้ด้วยนี่ได้มาอีก2ลูกพีชโอเคติดตั้งเลยนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีเพลงมันกับเราชาร์ลีก็คือเพลงโอเคมันล้มอ๋อยังไม่ล้มผมจะขอแนะนำนะว่าเราควรโจมตีดากูเนเตอร์ตอนที่มันกำลังชาร์จพลังนะผมก็จะเป็นการทำให้มันสะดุดนะล้มหมดแล้วโอเคเดี๋ยวยิงนอร์มอนก่อนฮัลโหลคือตอนนี้ลูกกระสุนผมก็เริ่มหมดแล้วผมไม่โดนแฮะไม่โดนจริงๆด้วยมันมาใกล้แล้วไปก่อนนี้จะพิมพ์ไปเท่าไหร่1 2 3 4 5 6โอ้ย5ครั้งเหมือนกันมันเริ่มใกล้หลุมขึ้นเรื่อยๆเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นการทำลายเมืองเหมือนกันนี่ไงทำนาเมดต่อเมืองครับผมโหนี่คือแขนจริงๆของมันใช่ไหมมาเนี่ยผมชอบฉากนี้มากมันจะเป็นเหมือนกับมันจะนิ่งๆอยู่อ่ะมันจะนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งครับผมโหคือตอนนี้ผมโอ้โหรู้สึกว่าการที่ยิงพีชกับมังกรตัวใหญ่เนี่ยหรือว่าพวกอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวใหญ่บอกเลยครับผมเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าเกนหนึ่งจำชื่อไม่ได้เชนเกาเรนจะเป็นในหนึ่งในสายพันธุ์เอลเดอร์ดราก้อนแต่ว่าเป็นปูครับผมแปลกใจเหมือนกันถูกนับเป็นเอลเดอร์ดราก้อนแต่กลับเป็นปูเคมันตีระหว่างขา4นาทีมาดรากูเนเตอร์ตื้อมาเลยครับคุยแต่ว่าเมื่อกี้มันก็เกือบโจมตีเราได้เหมือนกัน
เกือบตายเลยแต่พูดจริงนะคือมันนิ่งนานมากเลยนะเนี่ยแบบนิ่งนานมากที่จริงอะนะตอนแรกผมว่าผมจะเอาที่มันจะเป็นแบบเอาของฟาตาลิสต์เพราะว่าไฟฟาตาลิสต์ว่าค่ะใครยังไม่รู้ถ้าบอกว่าไวฟ์ฟาตาลิสต์เนี่ยระดิษไฟของมันก็คือท่าทุกอย่างยกเว้นท่ามังกรนะผมนี่มาอุ้ยอุ้ยถูกแกมไปเลยโดนเท้ามันแต่ผมรู้สึกว่าเชนเกาเรียนมันจะไม่มีไลท์โบกันนะมีแต่เฮฟวี่โบกันปืนหนักนั่นแหละแต่ว่าผมชอบแบบไลท์โบกันมากกว่าที่มันแบบยิงหลายนัดต่อเนื่องอ่ะชอบมากเป็นดาเมจที่แบบรัวดีแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราติดสถาแบบเมื่อกี้เห็นไหมแล้วก็ยิงไปแค่นัดเดียวมันไม่ได้กันสถานะนะเฮ้ยตรงนี้ผมรู้จักสนาแล้วเราต้องยอมเสียเลือดเลือดประสาทครับผมไม่รู้เรียกประสาทหรือเปล่าเรียกไปก่อนผมไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าประสาทหรือเปล่าแต่ก็เรียกไปก่อนนะโอเคเราต้องเน้นที่ขาตรงนี้เอาไว้ไม่โดนเลยเอ้ยนั่นแหละเอาไว้ไม่ทันนะโมมอ๋อทันอยู่ทันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมมีเฟิร์สเมนต์อยู่นี่หว่าทำไมผมกินผึ่งไม่กินวะจะหมดเวลาแล้วผมไม่รู้นะว่าเขาจะให้เราทำลายหรือว่าเราต้องไล่มันไปแต่ว่าไล่มันน่าจะดีกว่าเอ้ยไม่ค่ะผมว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันน่าจะดีกว่านะโหครึ่งนาทีกับเลือดอีก70โอเคเลือดถือว่าได้อยู่แต่ว่าเวลาไม่ได้ผมชอบแบบอันนี้มากแบบหน้ามันสันๆอ่ะไอ้มุมกล้องที่เราลิงอ่ะมันสันๆไอ yes เอาไม่ใช่นี่ว่ามันหนีนี่ว่ามันหนีมันหนีอ่ะโอ้โหเสียดายเลยแล้วเรามาดูฉากนี้กันเพราะเราไม่สามารถกดข้ามได้ด้วยนี่ครับผมหนีไปแล้วฮ่าหนีไปเลยไปเลยไอ้แมลงบ้าไอ้ไม่ใช่มันเป็นแมลงวะแล้วเราโจมตีมันได้ปะไม่ได้ไงแล้วมันโจมตีเราได้ปะสื่อเฮ้ยได้เอลเดอร์ดราก้อนโบนคอมมานเดชั่นแล้วก็พวกสไปซ์เชลแล้วก็เอลเดอร์ดราก้อนโบนแล้วก็อาร์เมอร์เซลอาร์เมอร์สเปียร์เฮ้ยเดี๋ยวผมให้ไปดูเอาของรีโมบ้าไม่เจอเลยนะมีนิ้วด้วยของฟรีไรน้ำมันวิวหนึ่งก็เหมือนกันนี่หว่าแต่ว่าส่วนผสมน่าจะโอเคแตกต่างกันอะไรก็เหมือนกันนี่ครับผมพิเรตเลเวล3เลยกับพอยซันอีกเลเวล1โอเคงั้นก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย